เดี๋ยวจะพาทุกคนทุกท่านนะครับทุกคนได้ชมบรรยากาศของงานนะครับซึ่งริมแม่น้ำนะฮะริมคลองที่สะอาดมากนะครับที่นี่นะครับวัดเชิงเลนจังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอสามพรานเป็นวัดพัฒนานะครับรู้สึกจะเป็นวัดเก่าแห่งแรกนะครับของที่นี่ด้วยก็จะเป็นท่าเรือนะครับตรงนี้ว่าพาผู้สวัสดิ์ถ้าใครบัดทำบัดสะสมบุญยงศรีบุญผ้าป่าจะพาให้ท่านไปดีบุญวันนี้วันหน้าสถาพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นการหนังภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์เยอะเลยที่นี่ภาพยนตร์จอจิ๋วนะครับเยอะเลยนะครับมีรางวัลให้จะเป็นจักรยาน1,000ก็ไปกับมือ1,000ที่เป็นยังไงครับจักรยานยนต์กันราคาก็2,000กว่าบาทแล้วนะวันนี้นะวัดเชิงเลนนะตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับหนังเริ่มฉายแล้วเนาะเป็นภาพยนตร์จิ๋วนะครับลิเกก็มีลิเกในรูปแบบภาพยนตร์นะครับเราจะไปชมงานบริเวณตัวอื่นบ้างนะครับก็มีที่มาออกทางให้พี่น้องเข้าแล้วเราเลือกผ้าป่าเลยมีในการแม้โดยเฉพาะอย่างนี้ผ้าป่าลอยฟ้าพาไปจังหวัดคืนนี้เป็นคืนสุดท้องสุดท้ายนี่คืนนี้เป็นคืนสุดท้องสุดท้ายที่จะพาพี่น้องไปยังเมืองฟ้าเมืองจังหวัดเมืองที่อาณาจักรสุขีเพราะฉะนั้นวันนี้คุณป้าป่าจะพาให้ท่านไปดีนะครับเท่าไหร่ก็ได้แล้วมีศรัทธาแต่ถ้าว่าท่านมีศรัทธาแรงมีกำลังมาก 1,000 บาทรับรางวัลจักรยานแก่ 1,000 ไปเลยนี่ออกกำลังกายก็ได้ใช้ไปปั่นดูกะทิก็ดีได้ปั่นดูกะทิก็ได้นะครับแล้ววันนี้นี่เดี๋ยวคืนนี้ไลอ้อนมาใช่ไหมไลอ้อนเนี่ยเขามีแม่ยกแต่พระป่าลอยฟ้าพาไปสวรรค์ท่านใครจะเป็นแม่ยกเนี่ยใครจะเป็นแม่ยกพ่อยกจักรยานในค่ำคืนวันนี้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดทำรายการนะครับจำหน่ายดอกไม้ทุกที่ทางออกบอกทางให้พี่น้องเข้าเล่าเรื่องบุญพระป่าลอยฟ้าพาไปสวรรค์ไปจอมโอเอลังเอตายท่านดอกไม้ทุกเทียนทองเป็นสิ่งแท้แน่นอนในจังหวัดแล้วนะเรารับดอกไม้ทุกเทียนทองไปแล้วถ้าย้อนรอยถอยหลังมาก็จะเจอพระป่าลอยฟ้าพาไปสวรรค์แต่ย้ำซ้ำตรงนี้ว่าค่ำคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายสุดท้ายเพราะมาก็ผ่านมาสองคืนแล้วคืนนี้เป็นคืนที่สามนะคืนที่สามของงานก็จะทำให้พระป่าลอยฟ้าพาไปสวรรค์นั้นจุดนี้จะเป็นการจุดให้เป็นการจุดขอพรหลวงพ่อเฮงนะครับจุดนี้จะเป็นจุดขอพรหลวงพ่อเฮงครับซ้ายมือจะเป็นทำบุญถวายธรรมทานขวามือจะเป็นทำบุญตักบาตรสตางค์พระวันเกิดครับทุกคนก็บอกว่าคุณตัวเข้าไปต่อหน้าคุณทุกคนก็มุ่งหมายไป
กับบัณฑิตก็มาขอพรหลายๆคนเลยนะครับ